นะครับผมวันนี้พบกับ Toyota Corolla Levin กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งปิ๊งปิ๊งเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมบริจาค UNICEF ด้วยนะครับ UNICEF Donation UNICEF for Every Child นะครับ UNICEF for Every Child นะครับ UNICEF Donation UNICEF for Every Child นะครับ UNICEF ไปช่วยเด็กๆทุกคนนะครับทั่วโลกเลยนะครับองค์กร UNICEF นะครับเป็นองค์กรที่ไปช่วยเหลือเด็กๆแล้วก็ผู้ลี้ภัยนะครับในประเทศต่างๆนะครับทำมานานแล้วนะครับแล้วก็ไปพร้อมกับกองกำลัง UN นะครับเพื่อไปช่วยเด็กๆนะครับที่ขาดแคลนอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มการศึกษาและที่พักอาศัยหรือความปลอดภัยด้วยนะครับยูนิเซฟพี่เจ้าหน้าที่ใจดีมากนะครับมีในทหารแล้วก็มีพี่ทหารนะครับแล้วมีพี่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครหลายๆท่านนะครับไปช่วยด้วยหัวใจนะครับไปช่วยเด็กๆทุกคนนะครับแต่ว่างานใหญ่ใช่ไหมฮะก็ต้องใช้ทุนเยอะยูนิเซฟจึงต้องการทุนจำนวนมากนะครับแล้วเราทุกคนก็สามารถที่จะร่วมสนับสนุนยูนิเซฟได้นะครับสามารถสนับสนุนยูนิเซฟได้โดยผ่านทางโมบายแบงกิ้งหรืออีโมบายนะครับอีโมบายแบงกิ้งนะครับหรืออีโมบายแบงกิ้งนั่นแหละถูกแล้วเข้าบัญชีชื่อบัญชีองค์การยูนิเซฟนะครับองค์การนะครับองค์การยูนิเซฟนะครับธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์นะครับบัญชีองค์การยูนิเซฟนะครับใช่นะครับแล้วก็พอบริจาคผ่านโมบายแอปพลิเคชันสแกน QR Code นะครับแล้วส่งสลิปแล้วก็ถ่ายรูปแบบฟอร์มการบริจาคให้ยูนิเซฟทาง LINE นะครับสรุปง่ายๆนะบริจาคปุ๊บใช่ไหมครับแคปเจอร์หน้าจอไว้รายการบริจาคบริจาคแล้วแคปเจอร์ไว้ว่าบริจาคแล้วนะครับแล้วก็ส่งมาที่ QR Code นี้นะครับสนทนากับท่านเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่าขอใบอนุโมทนาบัตรแล้วก็ขอใบเสร็จนะครับหรือถ้าเข้าในส่วนบริจาคจริงๆคือส่วนรับบริจาคคือ UNICEF Donation นะครับสแกน QR Code นี้นะครับสนทนาท่านเจ้าหน้าที่แล้วก็เอาที่แคปเจอร์หน้าจอว่าเราบริจาคแล้วนะครับส่งให้ท่านเจ้าหน้าที่นะครับให้พี่เขาพี่ก็ใจดีบอกว่าขอใบอนุโมทนาบัตรแล้วก็ขอใบเสร็จรับเงินด้วยนะฮะจะไปลดหย่อนภาษีก็ได้แล้วแต่นะถ้าบริจาคเยอะลดหย่อนภาษีได้นะครับ UNICEF for Every Child นะครับพอเราช่วย UNICEF ใช่ไหม UNICEF ก็จะมีเงินพอใช่ไหมฮะที่จะไปช่วยที่อื่นเพิ่มขึ้นอาจจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ถ้าหลายๆตังค์มันก็เยอะขึ้นมาทำกฐินนี่แหละฮะแต่เพียงแต่ว่าเราช่วยเด็กต่างประเทศแทนเนาะโอเคนะครับขอบคุณทีมงานท่านรุจิโร่ผู้เจริญยศสำหรับToyota Corolla Levin นี้นะครับ Thank you Mr. รุจิโร่ผู้เจริญยศ for rare item and rare Tomica from Japan นะครับ This is Toyota Levin นะครับนี่เป็น Toyota Levin นะครับเราได้มาในสภาในรูปแบบนี้ถือว่าโอเคนะหาประตูใส่เองถือว่าโอเคนะครับดีเลยนะฮะสีไม่ได้พังนะฮะสีนิดหน่อยเก็บได้นะฮะแต่นี้เราต้องการความแรความเก่าความแท้ให้ดูนะว่าอย่างนี้เลยนะฮะที่หลายๆท่านเห็นคือเขาไปรีเมคไปทำใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คือเดิมๆก่อนที่จะทำใหม่นะฮะนี่จะเป็นอย่างนี้นะฮะมาจากญี่ปุ่นนะฮะทะเบียน6378ทะเบียน6378นะฮะขอหวยจะได้ไม่ต้องกังวลนะฮะ if you want to lottery number to randomize to buy the to won the prize okay that's right 6378 is car number. Yes. Car ID is 6378 Toyota Levin. นี่คือ Toyota Levin Tomica Japan นะครับรถคันนี้น่าจะเคยประกอบฉากมานะครับเพราะฉะนั้นประตูจึงไม่ได้ใช้นะครับไม่ต้องแปลกใจ This car from some motion picture to lose the door. That's okay for motion for movie. Okay.For a long time ago, not computer graphic, this used model to be accident show and destroy show to be in the story. ก็คือในสมัยก่อนนะฮะไม่มีคอมพิวเตอร์กราฟิกก็จะใช้รถโมเดลนี่แหละในการทำให้ถูกระเบิดหรือว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุนะฮะนี่ดูมันจริงในหนังนะครับ And this is Toyota Corolla Levin. นี่คือ Toyota Corolla Levinนะครับจากญี่ปุ่นของแท้นะครับ This is Tomica Tomi นะครับ Tomica Tomi Toyota number 78ครับ Toyota หมายเลข78 Corolla Levin Made in Japan ทำในประเทศญี่ปุ่นแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับใจเย็นครับพลิกรถกลับก่อนเร็วจริงๆถ้ารถมีแบบนี้ก็มีปัญหาก็ไม่มีปัญหานะฮะหมดปัญหาเรื่องการปิดประตูดังเพราะเมื่อเราไม่มีประตูมันก็ไม่ดังนะฮะแต่ปัญหาคือมันจะหล่นรถแทนนะฮะอันนี้เป็นแฮชแบ็กเนาะไม่ใช่เป็นคูปนะ Toyota Levin นี่เป็นคูปหรือคูเป้เนาะจริงๆ Toyota Levin ตัวนี้กับ
รถเต้าหู้นะฮะน่าจะต้องเป็นคูเป้เพราะว่ามี2ประตูใช่ไหมเต้าหู้ก็2ประตูอันนี้ก็2ประตูรถเต้าหู้ของนั่นน่ะเขาอากินะรถเต้าหู้เขาอากินะอากินะก็2ประตูโตโยต้าลาวีนนี่ก็2ประตู2ประตูนี่เป็นคูปหรือคูเป้คูเป้คือประตูซ้ายประตูขวา2ประตูแต่เข้าได้4เก้าอี้นะฮะหน้า2หลัง2แต่ว่ามีแค่2ประตูแล้วก็ต้องเหยียบเบาะเองนะฮะแล้วท้ายเปิดได้เป็นแฮชแบ็กนะครับนี่เป็นรถหายากคันหนึ่งเหมือนกันนะครับขอบคุณท่านรุจิโรจน์ผู้เจริญยศและทีมงาน Thank you very much team of Mr. รุจิโรจน์ผู้เจริญยศ Thank you bye bye Please donate for UNICEF around the world Thank you ขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับอย่าลืมบริจาคให้กับ UNICEF ทั่วโลกนะครับโค้กกับสิงเป็นความชอบส่วนตัวฮะผมโฆษณาให้ฟรีไม่คิดตังค์ขอบคุณครับ